พวงปลาพวงนี่ก็คือปลาพวงที่เราหาได้นั่นไม่ใช่ปลาที่เธอหาได้ ใครหาปลาได้มากที่สุดก็จะชนะคนที่แพ้ก็จะไปจับไก่ทั้งวันไม่ตกมาตกเวลานี้วันนี้จะเป็นอะควาแมนจบแล้วว้าวนี่คือปลาที่ลูกทีมเสียงหาได้นะครับในดูซิที่เราได้กันมาโอ้หินมันยากเกินไปอ่ะกว่าจะได้กินปลาสักตัวเนี่ยสวัสดีทุกคนกับคลิปใหม่เราไปน้ำตกมาใช่ไหมแล้วกางเกงเปื้อนมากก็เลยมาซักผ้านะปกติคือเราจะเอาเสื้อผ้าพอดีวันไงแต่พอมาหน้าฝนอย่างนี้แล้วมันตกอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะตกอีกหรือเปล่าแล้วเสื้อผ้าจะได้พอก็เลยคิดว่าซักแล้วก็ตากดีกว่าเผื่อแบบพรุ่งนี้ฝนตกหรืออะไรก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าไม่พอดีก็เลยซักผ้ากันครับผมคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตการทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็ทำความรู้จักกับไร่หมุนเวียนนะคะถ้าฝนไม่ตกอากาศดีเราก็จะไปจับปลากันเรียนรู้วิถีชีวิตนะว่าเอ้ยเขาแบบว่าทำอาหารหาแบบว่าวัตถุดิบกันยังไงนะทำอะไรอ่ะโยนน้องพลอยล่างมาซักรองเท้าไหนโชว์ตัวข้างรองเท้าเราทั้งคู่ดิเละใครชนะโอ้พอๆกันเลยเดี๋ยวคอยซักเสื้อผ้าคอยต่อพี่เขียงเอาเลยเต็มที่นินทาอะไรรู้นะฮะเขาไม่มีใช่ไหมอะไรวะเมื่อกี้ร้องว่าปวดหลังอย่างนั้นน่ะเหยียบข้อผิดนั่นเลยใหญ่นะคะแล้วเลือกขวบเลยมีเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นหรือชนิดอื่นเขาบอกว่าเวลาขึ้นดอยอะไรเงี้ยมันจะลื่นมันจะลื่นเหรอใช่ไอ้ถ้าที่เดียวมันจะปอกกว่าที่เราอย่าเรียกหรือว่าเราจะไปดูฟูมันหรือว่าไงได้เป็นแบบนี้เอาเบอร์39จ้ะ39เลยครับคู่นี้ได้ไหมคู่นี้ปะไม่ใช่นี่39นี่โอเคได้แล้วสตาร์ทดอยไปฮะสำหรับการลุยวันนี้ทำอะไรอยู่นวดเรามีวิธีล้างก่อนโอ๊ยในเฟรมเธอมันคอนทราสต์หลายอย่างที่คนหนึ่งนอนเปลือยคนก็นั่งนวดข้างหลังคือเคี้ยวหมากแล้วตรงนี้ก็ผู้ชมเยอะมากคนนวดดีเหมือนกันนะที่นี่เนี่ยมันไกลจากโรงพยาบาลเนาะเขาก็เลยจะมีหมอที่เป็นหมอตำแยหมอสมุนไพรหมอต่างๆที่รักษาอาการรักษาโรคเบื้องต้นอ่ะก็จะดูแลตัวเองที่นี่ก่อนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าถ้าเป็นอะไรปุ๊บทางที่เรามาเนาะยากมากดูแลดังนั้นก็จะมีหมอภูมิปัญญาแบบเนี้ยรักษาตัวเองในพื้นบ้านในท้องถิ่นของตัวเองถ้าแบบโรคทั่วไปที่พอรักษาได้นะก็จะมีหมอเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นนักปราชญ์เนาะปราบรือสุเครปราบรือไม่ปราบรือพร้อมยังพร้อมแล้วตอนนี้เราจะไปหาปลากันแล้วเราก็ทำการแบ่งทีมเป็น2ทีมแล้วก็ใครหาปลาได้มากที่สุดก็จะชนะคนที่แพ้ก็จะไปจับไก่ใช่ครับแล้วก็ทำกับข้าวหุงข้าวให้คนที่ชนะกินแต่ว่าประหยัดเนี่ยก็จะเป็นกรรมการในครั้งนี้ใช่ครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างเรากับพี่เฉียงโอ้ยดูสิทุกคนอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการหาปลานะผมซึ่งจะมีทั้งหมด2ท่านในชุมชนคนแรกเนี่ยชื่อว่าพี่เสือกานะผมคนนี้ณัฐพลหรือว่าโนเลครับผมพี่พลอยกับพี่เฉียงเลือกครับว่าจะเลือกคนไหนรู้เลยว่าจะเอาใครคนหนุ่มแน่โอเคความสามารถเนี่ยการหาปลาเนี่ยเก่งเท่ากันนะโอเคนะครับผมคนนี้อยู่ทีมพี่เฉียงพี่เสือกาอยู่ทีมพี่พลอยโอเคงั้นไปเลยครับผมได้สวัสดีค่ะพี่เสือปลาสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเฮ้ยชื่อโหดอะอะไรเหรอเสือปลาจริงๆชื่ออะไรนะเสือกาเสือกาครับพี่เสือกาอันนี้ก็เป็นเส้นทางของการไปลำห้วยเพื่อไปจับปลาของเราแต่ทุกคนเราจะงงว่าอ้าวเราที่บอกว่าจะไปไล่หมุนเวียนกันตอนเช้าทำไมถึงไม่ได้ไปแล้วก็คือเพราะว่าตื่นสายไปนวดมา ไม่ใช่คือแบบฝนมันตก
แล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเอาไว้ไปพรุ่งนี้ดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะไปหาปลากันอย่างเดียวนะซึ่งปลาวันนี้ก็จะเป็นปลาที่เราจะจับมาแล้วก็ทำเป็นอาหารเย็นกันก็ถ้าเราจับได้น้อยก็ได้น้อยก็จะมีของกินน้อยถ้าเราจับได้เยอะทุกคนก็จะอิ่มกันที่ฝั่งนี้ดีโอเคเราก็จะเดินกันไป1ชั่วโมงเนาะบาดูอย่างนี้ก็บางทีก็ลืมอันนี้คือทางกั้นอะไรอ่ะกั้นวัวกั้นควายกั้นวัวกั้นควายอ้าวพี่เชียร์ก็เข้าไม่ได้สิไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่เหรอผ่านไม่ได้วัววัวควายก็เก่งนะเดินมาทางนี้ได้เนี่ยทำไมถึงใครพี่เนาะไม่ถึงมาท่านเดินมากั้นวัวกั้นควายอ่ะมันก็เดินมาเก่งเนาะก็จะเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงเนาะต้นไม้ละแวกนี้คือแบบใหญ่มากมันมีคนเคยบอกไว้ว่าถ้ามนุษย์ไปถึงที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็จะสูญสลายของบางสิ่งใช่มั้ยครับแต่ที่เนี่ยอยู่มา400กว่าปีเรายังมีน้ําที่เห็นมั้ยใสมากแล้วก็มีการจัดการน้ํามีการดูแลน้ําแล้วก็มีการดูแลป่าต้นไม้จริงป่าเยอะมากต้นไม้ยังใหญ่โตขนาดนี้สุดยอดและตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักของเราแล้วเย้นี่ข้างหน้าเป็นหน้าขั้นบันไดก่อนแม่นักเจ้าคนนี้ชื่อสาระกับวาเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แต่เขาพูดภาษาอังกฤษ only English can you introduce yourself I'm Sarah how old are you I'm 20 years old นี่ how about you hello I'm Wan then I'm 21you can visit us here welcome you all hey เก่งนะถ้าแบบว่าอธิบายหมู่บ้านเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเผื่อแบบมีต่างชาติมาดูอะไรอย่างงี้ให้พี่เขาไหมคะเพราะว่าพวกหนูไม่ได้อยู่ที่นี่เลยค่ะเอาโอเคน้องพลอยทำไมไม่ทำกันบ้างอ๋อมาฝึกงานอ๋อเป็นครูแทนพี่เล็กใช่ไหมครับใช่ขอบคุณค่ะYes, yes, yes. พูดอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติหน่อย The nature is very important for us because like almost the villager here they can place the food. Yeah, they can get the food from the nature like the forest. If they don't keep the nature, the food will gone and they don't have nothing to eat like that. So they keep the forest.For the new generation, the generation that will come. บอกว่าธรรมชาติเนี่ยสำคัญเขามากเพราะว่าอาหารอะไรทรัพยากรต่างๆก็มาจากธรรมชาติถ้าไม่รักษาธรรมชาติไว้มันก็จะไม่มีแหล่งอาหารต่อไปไม่มีอาหารแล้วทำไมคงอยู่ได้อย่างมีความสุขและสมบูรณ์แบบนี้Right? Yes. คนที่นี่มีความสามารถหลากหลายนะและหลายคนก็เก่งในแบบว่าตัวเราตกใจเลยใช่พูดได้คล่องกว่าเราอีกนี่ก็คือกระตุกกระตักไปหมดเลยพี่เราไม่พูดภาษาอังกฤษเลยหรือว่าตัดออกมาไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่ามันพูดบงนะคือเสียงก็ไปเที่ยวเมกาต้าเสียงส่งตัดต่อใช่ป่ะไม่มีพาร์ทพูดภาษาอังกฤษเลยถามน้องทำไมไม่มีพี่พูดภาษาอังกฤษเลยน้องบอกว่ามันดูกระตุกกระตักมากเลยพี่เหมือนกันเลยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่อง You have a good English better than I saw you too Pete Oh thank you So after graduate what you wanna do next Actually I did then I went to continue my school it's possible but maybe I will teach in my village Ikerebele because there is no more teacher in Ikerebele because the situation is very worse so maybe I will go back to teach you want to be a teacher yes what I, you want to teach I teach the education major we have the green major in our school politics then zen then social zen then education in English language yeah English. Wow. Are you gonna teach everything by yourself the teacher
the foreign nutrition let us there with us work together. Yeah, work together. Let we had to read then explain that we had to get the presentation. Let the I do we do you do they teach on. Also the my kids student some well they go to study at Russia University. Russia University. Russia นี่ไม่ใช่ประเทศรัสเซียใช่ไหม Russia is a country. Bangkok. Rangsit. Rangsit. Oh that is a place that I graduated. Russia University. Yeah. คุณนางอ่ะพูดว่ารัสเซียมาต้องนานแล้วเราก็แบบเอ้ยจบมาจากรัสเซียเหรอไปฟังอ๋อรังสิตมหาลัยรังสิต What is your dream? Highest dream. Highest dream.When I chose, I want to be the medical. Medical? Medical, but when I... Like a doctor? Yeah, oh. I want to go because I want to treat the patient like they were when I was shy. But when I came to Tumaki, where we study the prayer, at the summer, we had to go to teach at the Korea village. Or when I see the student, the Korea children, like, in the local village, so they had no more teacher. They had to find the teacher, but it's very hard. So I like to be a teacher. Yeah, I went to teach the children. So now you wanna being teacher is your highest dream. Yeah, not doctor, medical anymore. No, I just went to see that the new generation will get the education, then they can go around the world. Even I cannot go, I was there. They can go. Oh. Yeah. Oh.ก็คือเขาตอนแรกเขาอยากเป็นหมอแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างย่อมาไปหมู่บ้านแล้วเขาเห็นว่าแบบมันขาดแคลนครูอะไรต่างๆเขาก็เลยอยากเป็นครูแทนไม่อยากเป็นหมอแล้วเพราะเขาอยากช่วยเหลือให้คนมีการศึกษาแล้วแบบถึงแม้อนาคตเขาจะไม่ได้ไปต่างประเทศใดๆเขาก็หวังว่านักเรียนที่เขาสอนเนี่ยสามารถแบบมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ไปคนลุกเลยอันนี้มันก็คือเหตุผลอย่างนึงเลยนะที่ทำไมสิทธิขั้นพื้นฐานของเราอะทุกคนอะควรจะมีเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษามันเหมือนเป็นโอกาสที่ทำให้ต่อยอดไปในหลายๆอย่างและการเข้าถึงอะมันไม่ใช่แค่การทำถนนคนทางให้เข้าถึงแต่การศึกษามันควรจะเข้าถึงทุกพื้นที่ด้วย Wait a minute As you able to speak English Why you want to go back to your village Why don't you go abroad study or travel or have anotherBetter chance. Okay. Like you said, actually I went to study abroad, but you know, because if I were crabby by within, there many problem. I have no support. Like it's very hard to get the scholarship. Also, not the I don't have like ID card. Also, oh, you don't have ID card. I don't have. You mean in Thailand you don't have Thai ID card? My real village is in.Burma, Myanmar. But not the Asian Myanmar, just the border, Thailand and Myanmar border. So now what document do you have? Permis ID. Okay. So you don't have any ID card or passport? You don't have both of them? I just have ID, but I don't make a passport. So but the situation is very worse, so we can't do anymore. คือเหมือนกับว่าเขาเพิ่งอพยพมาจากพม่าแล้วเขาก็มาอยู่ที่ไทยแล้วเขาก็ไม่มี ID card คือแบบประชาชนไทยและนี่ก็คือน้องซาร่าน้องซาร่าแตกต่างจากน้องวาตรงที่ว่าน้องซาร่าเกิดที่ค่ายอพยพที่จังหวัดตากซึ่งนั่นก็แปลว่าน้องซาร่าเนี่ยไม่ได้มีบัตรประชาชนไทยแล้วก็พม่าหรือแปลง่ายๆว่าน้องซาร่าเป็นคนไม่ได้มีสัญชาติแต่ว่าน้องซาร่าเนี่ยได้รับการคุ้มครองจาก UNซึ่งถ้าคิดในมุมมองของเราถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้มีสัญชาติไหนเลยมันก็คงจะแปลกมันก็ทำให้เราเกิดสงสัยว่าเราถ้าควรจะถามน้องว่าน้องเป็นคนที่ไหนน้องเป็นใครน้องจะตอบว่าอะไร I'm Korean Korean ก็คือกะเหรี่ยงใช่ๆคณะสาวคณะสาวโอเคมาสกาเปียวได้ล่ะมาสกาเปียวได้ล่ะอันนี้จะพอดูแกะมะพร้าวหรอใช่ครับผมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับถ้าเหนื่อยจะได้ช่วยกินสดสดหดชื่นเว้ยมันไม่ทำเป็นยังไงเลยพี่ระวังโอ้ยังไงครับฮะ
Help ช่วยด้วยทำไมอะไรวะเนี่ยดีครับดีไหมครับเนี่ยก็แปลกๆเมนูใหม่ยังไม่มีใครเคยกินเลยนะเป็นคนแรกของเราก็ยังไม่เคยกินก็ยังไม่ได้กินกินไม่หมดไงวันนี้ก็น่าจะขายดีขายดีใช่ไหมลองไม่มีใช่ไหมคือมึงกินแล้วมึงทำให้กูมั่นใจโอ้ยมันอร่อยนะไม่ก็ให้เจ้าของร้านเขากินสิผมจะขายของนะอร่อยนะพี่ผมว่าอร่อยนะเออใช่ไหมมันไม่ขมแล้วมันไม่หวานไงมันไม่ขมไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เลยถึงหรือยังเอาเบียร์ไรท์ถึงแล้วและเราก็จะมาหาปลากันท่ามกลางสายฝนอีกแล้วประหยัดทั้งวันไม่ตกมาตกเวลานี้ใช่ครับต้อนรับพี่กับพลอยกลับมาสู่พื้นป่าอีกครั้งครับผมอยู่ในกระท่อมปลายนาไอ้กระท่อมกลางนาไม่ตกนะมาดูกันว่าวันนี้จะหาปลาได้กี่ตัวเย้นะครับผมที่สุดแล้วก็ถึงจนได้นะครับที่จะให้ทั้งทีมพี่เสียงแล้วทีมพี่พลอยเฮ้ยอะไรตกมีอะไรตกใช่ไหมครับไม่มีค่ะพี่กรต่อเลยครับตอนนี้เรากำลังจะทำให้น้ำทางเรือเนี่ยมันแห้งนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นภูมิปัญญานะผมภูมิปัญญาในการหาปลาของคนบางยองเมื่อก่อนจะปล่อยน้ำไปที่หนึ่งแล้วก็ไอ้พื้นที่ที่น้ำไม่มีจะหาปลาครับผมนี้ที่เราหากันอยู่เนี่ยมันเป็นโซนเขาเรียกว่าทำแบบว่าจับปลาได้นะคะวิถีชุมชนได้มันจะมีโซนที่เราเดินผ่านมานะนั่นก็คือโซนที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าเวลาแบบว่าต้นของปลาที่เขาอนุรักษ์เอาไว้อ่ะเขาจะทำให้ปลาแบบว่าเขาเรียกอะไรเพาะพันธุ์ปลาเนาะแล้วพอมันมีหลายตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไหลลงมาตรงสุดแม่น้ำตรงนี้ที่เรากำลังหาปลากันอยู่ก็จะเขาก็จะเป็นโซนที่สามารถเอาไว้ทำหาปลาได้ก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หาปลาของเรานะคะก็คือเราอิงเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้อันนี้หาปลากันแล้วก็ถ้าได้ปลาแล้วก็มาใส่ในนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกือแล้วก็จะใส่ในกือกันนะคะนี่มีปลาแล้วนี่อันนี้เป็นปลาของน้องๆที่เขาหาได้เมื่อกี้ส่วนเสียงเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นอะควาแมนใช้ฉมวกต่อวุ้ชุกอันนี้คือปลาพวงครับพี่ไหนขอจับได้ไหมอุ้ยไม่เคยจับปลาอย่างนี้เลยและนี่ก็คือปลาพวงปลาพวงทำไมมันไม่ดิ้นแล้วอ่ะมันตายแล้วนี่ก็คือปลาพวงที่เราหาได้นั่นไม่ใช่ปลาที่เธอหาได้พวกพงทีมเสียงหาได้ที่พวกเราหากันได้อ่ะถ้าแผ่นมันบาดไหมอ่ะไม่บาดไม่บาดอย่าตกนะนี่คือปลาที่ลูกทีมเสียงหาได้นะครับเก่งมากทีมเราเป็นไงบ้างว้าวได้กับข้าแล้วแต่ไม่ตกแล้วได้หลายตัวมากเลยนั้นเนี่ย1 2 3ลองมาเทียบกันหน่อยได้10ตัวในนี้อันนี้คือปลาอะไรคะพ่อจะปล่อยนะพ่อจะปล่อยยัดทอออันนี้ปลาของเราหาโดยอำนวยนี่อันนี้ปลาของเราตัวไม่ใหญ่กว่าพลอยเท่าไหร่หาโดยณัฐพงษ์นี่แต่ถึงแม้ว่าปลาเราจะตัวเล็กแต่เราได้เยอะกว่าเย้แต่ถึงปลาเราจะหาได้จำนวนน้อยกว่าแต่กินอิ่มกว่าเย้ไปหาต่อดีกว่ายังไม่มีพูดหนาเลยนะและขณะนี้เราจะให้พี่เฉียงแห่อะไรนะหวานแห่หวานแห่เดี๋ยวดูเฉียงหวานทีนะมาทั้งรากเลยต้นไม้เรากันรากอย่างไรนี้ไม่ใช่ยังยังเหรอเอาเลยฮะไม่เดี๋ยวเขาจับให้มันยังไม่ได้เอาเลยไปเลยนะเอาเลยชี้เสียงนะฮะ1 2 3โอ้โหได้เต็มเลยปลาน้ำ
ตอนนี้คือแบบน้ำแบบครึ่งตัวแล้วอ่ะโอ้ยเย็น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 อำนวยไปอำนวยตรงนี้มีแสงว้าวมาดูกันฮะว่าแหนี้เราจะได้ปลากี่ตัวเรียบร้อยครับไม่ได้เนี่ยหนึ่งสองสามไอ้ทำไมไม่ยอมไปทางนู้นล่ะไอ้ติดหัวโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนนี่เสียงเขาสะใจมากนายมีปลาไหมดึง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 ไม่มีมีพอยอ่ะหนึ่งคนมีได้เราหนึ่งตัวแล้วเมื่อกี้เฮ้ยด้วยเนาะเนาะเฮ้ยจับได้แล้วดูสิปลาในนี้มันหายไปไหนตัวนึงอ่ะเหมือนมันโดนขโมยไปในนี้นะป้าเพิ่งจับได้ยังดิ้นอยู่เลยยังดิ้นอยู่เลยดูเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ดูไปตรงนี้ก็ได้ดูแต่ป้ามันจะไหลมาเหรอใช่อ๋อนี่เราจะรอจับอย่างนี้แล้วก็เอาหินเปิดหินขึ้นมาไม่ใช่มาโตอ่ะมันต้องมีสักตัวแหละที่ไหลลงมาโอ้ยนี่เราพอเย็นนะไหนดูซิที่เราได้กันมาได้ไหมโอ้มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าเสียงเป็นยังไงบ้างทางนี้โอ้เสียงนั่งเพลินเลยครับลืมไปแล้วว่าจับปลาอยู่เก็บตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็นั่งคิดดูคิดไปด้วยคอยทำไรอ่ะหาปลาคอยได้กี่ตัวแล้วเสียงก็ได้พอๆคอยเลยศูนย์มันยากเกินไปอ่ะกว่าจะได้กินปลาสักตัวเนี่ยขอบคุณมากอ๋อพลอยบอกว่าถ้าพลอยไม่ได้หนึ่งตัวพลอยจะไม่กล้าเพราะพลอยอยากทำได้สู้พลอยอยากได้ตัวหนึ่งมันเหมือนแบบคาใจชาแนลวันนี้คือไม่ได้แข่งกันละแข่งกันว่าใครจะหาปลาได้ตัวหนึ่งก่อนกันตัวหนึ่งยังยากเลยอำนวยพูดว่าไงนะไม่มีอะไรลงผมไม่เชื่อเลยนะโดยไม่เชื่อว่าจะไม่มีสักตัวเลยเหรอมีไหมผมจะไม่เจ้าตัวเหลือเชื่อไม่มีเลยจะมาทำอะไรกันคะปิ้งย่างครับอ๋อปิ้งย่างได้เยอะไหมอำนวยหาหมดเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยทุกคนใช่ไหมทุกคนครับผมนี่แหละนี่กันออกมาเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยมันตกไปหนึ่งตัวอ้าวมันตกเหรอร้อนอ่ะไม่ได้แล้วน้องหายไปหนึ่งตัวนี่คือปลามันคือปลายักษ์ที่เราหาได้ใช่ไหมไข่ปลาเมื่อกี้ครับพี่อ๋อนี่คือไข่ปลาตัวเมื่อกี้หรอ
โอ้ก็คือไอ้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นี้ที่เราหากันมาได้ก็คือจานนี้ในหม้อครับในหม้อไม่ใช่หม้อนี้หม้อนี้เดี๋ยวอันสุดท้ายครับมิวพี่เฉียงครับหิวไก่อ่ะไปจับไก่ให้หน่อยโอ้โหให้แสงเดี๋ยวพี่อะไรไม่ดีก็ลงที่พี่หมดเลยนะฝากด้วยนะสูตรเนี่ยมีอะไรเนี่ยพี่บ้าให้ยืมบ้านพี่เหรอบ้านพี่กินหมดเลยมีเพราะว่ามันจะลดหมดปากไม่งั้นพี่กินมากี่แก้วเนี่ยผมเลยใส่ไปผมเลยครับโอ้โหเลอะหมดแล้วขอชุดนอนใหม่ด้วยเดี๋ยวอันนี้ต้องถามกินเสร็จแล้วต้องขออนุญาตหัวหน้าหมดอ๋อนี่ไม่ใช่ไก่พี่เหรอผมนึกว่าไปบ้านพี่พี่แอบเข้าบ้านใครจับไก่มาน้องพลอยบาปมากแต่มองไม่เห็นแล้วฉันลมทั้งหน้าทั้งหลังเลยไหนไก่โอ้เก่งมากเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการปรุงไก่แบบชนเผ่ากันนะครับว่าเขาทำกันยังไงบ้างนี่คือครั้งแรกที่ฉันดูตั้งแต่ไก่ยังมีชีวิตจนถึงอาหารให้มนุษย์อย่างเรากินนะครับมันก็เป็นวิธีของชีวิตเขาอะเนาะจะว่ายังไงก็แล้วแต่เลยแต่เชียงมันก็ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเขาทำกันยังไงบ้างก็คือพอฆ่าเสร็จแล้วก็ต้มลงไปเลยเหรอเราจะถอนขนออกกันครับมันโดนน้ำไงมันโดนน้ำร้อนขั้นตอนต่อไปก็เผาไก่ให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เผาขนที่มันยังติดอยู่ครับให้มันไม่หมดถ้าเป็นไก่ตัวเมียต้องเผาในส่วนของขาก่อนครับเพราะว่ามันเคลียร์หาอาหารให้ลูกหรือให้ตัวเองใช่ครับนี่นะครับก็คือเมนูน้องไก่ที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อสักครู่อันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับชอคอชี่ชอคอชี่หนึ่งคาชี่แปลว่าชอคอชี่ก็คือต้มยำไปแล้วผมก็คือจะไปทั้งตัวเลยเหรออ่าเราสับไปครับเหลือสะโพกไว้ผัดหน่อยไหมฮะไม่ไหมไม่มีแล้วครับไปแล้วเหรอใช่ครับอร่อยไหมครับชาพิชาติยอดอร่อยไหมอร่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนเนี่ยพอตักให้พี่เฉียงแล้วเนี่ยเละมากชอคอชี่ไก่ต้มส้มไก่ที่ฆ่าสดๆมาอย่างนี้เป็นยังไงเด้งนะเนื้อมันเด้งใช่ไหมจริงๆไก่ต้มมีหลายสูตรอ่ะแต่สูตรนี้ก็เป็นสูตรพิเศษหน่อยพิเศษยังไงคะพี่โอพิเศษแบบ35ใช่ป่ะไปกับพวกที่ถูกต้องครับแต่มีพิเศษกว่านั้นนะ40ถูกต้องพี่เฉียงครับดีมากเก่งมากโอเคเป็นทั้งคนไปเก็บคุณค่าไก่ทั้งคนนวดคนดูแลพับผ้าให้เออดีเนี่ยทุกคนนี่คือพี่เขียนนะก็ไปติดตามได้นะคะทุกคนที่เพจพิกเกอร์พอยแล้วก็ YouTube พิกเกอร์พอยไม่ใช่ไม่มีแสงขอแสงหน่อย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 ติดตามไปที่อะไรคะเชียงเชียงไปอยู่ไหนมาเชียงเชียงไปอยู่ไหนมานะครับก็เป็นคลิปหน่อยเลยก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับอยากเอาแสงหมดอีกเหรออยากให้พวกเราสองคนทำอะไรต่อก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาและนี่ก็คืออีกหนึ่งวันที่เราได้มาอยู่ที่หมู่บ้านแม่ปอขี่กับการมาหาปลาแบบวิถีชาวบ้านแต่เรื่องราวระหว่างทางนั้นมันสอนให้เราเรียนรู้เยอะมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพบกับช่องพิกกะพอยพิกกะพอยนะครับจะพาไปเรียนรู้ของชมเผ่าปากกะยอไปกันเลยทุกคนเย้ Let's go ไปกันเลยไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราได้มาเยือนหมู่บ้านแม่ปอคี
เราจะพาทุกคนไปที่ป่าสะดือไปทำความรู้จักกับไร่หมุนเวียนแล้วก็ไปดูดวงกับหมอผีก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงและเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวปะปักกะยอไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมือสะเปิ้ลแล้วดีโซ่คุณนั่ง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 คุณ